สวัสดีครับผมสองคนนะครับวันนี้เราจะมาทำคอนเสิร์ตนะครับเป็นคอนเสิร์ตอำลายุควงนะครับของเราพี่น้องสองคนนะครับก็เราก็ทำกันมาแล้วสองอัลบั้มนะสองอัลบั้มแรกเขาเรียกอัลบั้มกันอัลบั้มครับอัลบั้มแรกนะครับก็คืออัลบั้มที่เราร้องเพลงที่ปล่อยซิงเกิลแล้วก็คือเพลงเธอจะอยู่กับฉันทำไมนะครับแล้วก็มีเพลงเดียวนะครับในอัลบั้มมันจะเยอะนะพูดครับส่วนต่อมาครับอัลบั้มที่สองนะครับก็คืออัลบั้มเพลงจากนี้ช่วงนี้แหละนะครับก็มีอัลบั้มก็อัลบั้มก็มีเพลงเดียวเหมือนกันวันนี้นะครับก็เศร้าเล็กน้อยสำหรับแฟนคลับก็จะเป็นการยุบวงสองคนนะครับเราไม่ได้ทะเลาะกันครับพี่น้องรักกันดีเราตั้งวงมาแล้วเอาวงเราเรียกว่าวงนะครับเราจะยุบวงแล้วนะครับเนื่องจากน้องชายผมเนี่ยมันหางานทำได้แล้วแล้วก็เราสองคนอยู่ไกลกันนะครับก็ไม่ได้เจอกันก็เลยจะคงอาจจะหาโอกาสยากที่จะมาทำอะไรแบบนี้อีกแล้วนะครับก็เลยจะขอมอบเพลงนี้ให้กับแฟนคลับนะครับซึ่งอยู่ไหนก็ไม่รู้มีด้วยครับมีเราสร้างกระแสนะครับก็จะปล่อยซิงเกิลสุดท้ายก็คือไกลแค่ไหนคือใกล้นะไกลแค่ไหนคือใกล้จริงเหรอครับโคเวอร์ของเกสโนวาถามสิฮะเคยฟังไหมก็ไม่รู้กูว่าฟังไม่ได้นะครับไม่เคยฟังนะครับนะครับก็แนวเหมือนกันนะครับก็ทนฟังนะครับสำหรับแฟนคลับนะครับเพลงสุดท้ายแล้วนะครับพยายามจะทำต่างๆให้เธอนั้นรักฉันพยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการเมื่อเดินบนสะพานที่มีปลายทางคือใจของเธอยังคิดระวังจะนำเอารักแท้นี้ไปให้แต่ทำไมThank you.
แค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้